สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดโต้รุ่งหน้าสารจมรีกับร้านยำจี๊ดจ๊าดนะครับช่วงนี้มาเก็บไปให้ FC ได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวร้านจะอยู่ยาวๆแล้วเพราะว่ามีงานประจำปีเนาะก็จะเป็นทุกปีนะครับทางร้านไม่ได้ลงขายงานนะครับนี่ก็เป็นยำมาม่ายำมาม่าลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับระหว่างรอก็นี่ชมวัตถุดิบกันแซลมอนไข่ปลาไข่ปูไข่หมึกหอยนางรมนี่นะครับคอหมูย่างเพิ่งสุกเหรอค่ะถามว่าของมันพอไหมมันแซ่บมันเลยเหรอมันไม่ได้มันมากช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากจะเป็นลมเลยค่ะเนี่ยครับงานจะหมดประมาณวันที่เท่าไหร่19ค่ะหมดจะกลับมาขายได้อีกก็น่าจะ20หลังวันที่19เลยเนาะก็ติดตามหน้าเพจไว้นะครับเพราะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเผื่อแม่ค้าหยุดเบิ้ลเนี่ยพี่ไม่คงไม่เบิ้ลแล้วแหละรอบนี้ก็คงจะต้องขายแล้วล่ะค่ะนี่นะครับอ่ะหนูอ่ะ80บาทเนาะแม่ค้าบอกส่วนมากจะเป็นลูกค้าหน้าร้านซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่มีที่จอดรถThank you.
คาดว่าจะขายได้ถึงวันไหนไม่รู้ว่าแค่พรุ่งนี้หรือเปล่านะคะหนูก็เลยบอกกับลูกค้าไว้ให้หมดเลยว่าถ้าไม่เจอเลยก็คงไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วล่ะครับเพราะว่ามันทั้งร้านแล้วมันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วลำบากมากแล้วค่ะหนูใช่ใช่ชมกันต่อครับยำวุ้นเส้นหมูสับยำวุ้นเส้นหมูสับก็เอาแบบใส่ชั้นบนช่วงนี้ที่หน้าศาลเนี่ยก็จะแลนุกหนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานนุกหนานนี่ค่ะเนี่ยขอสนุกสนานเลยค่ะทำกันเลยคือยำวุ้นเส้นเนาะยำวุ้นเส้นใส่หมูสับอย่างเดียวอันนี้ลูกค้ารีเควสมาใช่ไหมนี่นะครับเท่าไหร่นะเมนูเมื่อกี้นี้70 บาทค่ะ70 บาทนะครับใส่พริกเผานะคะ
ต่อไปเป็นคอหมูย่างแยกจิ้มก็น่าจะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ทางงานเขาได้เริ่มแล้วครับได้เวลาแล้วโอเคคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ